ยุโรปสาสีฮังการีไม่เป็นประชาธิปไตยเพียงเพราะประชาชนหนุนปูตินค่ะล่าสุดในวันที่17กันยายนค่ะทางด้านเพจ World Update ได้รายงานถึงประเด็นที่น่าสนใจนั่นก็คือม้าเด็ดมุกเก่าๆของประเทศมหาอำนาจอย่างสหรัฐและกลุ่มสหภาพยุโรปโดยการโจมตียัดเยียดประเทศอื่นว่าไม่เป็นประชาธิปไตยหากขัดใจตามที่พวกเขาต้องการโดยมีเนื้อหาว่ายุโรปประกาศฮังการีไม่เป็นประชาธิปไตยเพราะผู้นำชนะเลือกตั้งใช้พลังงานรัสเซียเมื่อวันที่15กันยายน2022 EU ลงมติเสียงข้างมาก433ต่อ123เสียงเห็นชอบมติประกาศว่าฮังการีไม่เป็นประชาธิปไตยเต็มรูปแบบโดยอ้างว่าผลการเลือกตั้งที่ผ่านมาเป็นอำนาจนิยมเพราะนายวิกเตอร์ออร์บานนายกรัฐมนตรีหาเสียงว่าจะไม่คว่ำบาตรพลังงานรัสเซียทำให้ประชาชนเลือกพรรคการเมืองของเขามีชัยชนะอย่างท่วมท้นถล่มทลายขาดลอยเหนือฝ่ายค้านที่ชูนโยบายอเมริกาต้องมาก่อนอีกทั้งค่ะการมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินแห่งรัสเซียขัดกับประชาธิปไตยแบบยุโรปที่ไม่นิยมความเห็นต่างต้องคิดแบบเดียวกันเท่านั้นรัฐสภายุโรปอ้างอีกว่าระบบการเลือกตั้งและรัฐธรรมนูญของฮังการีระบบตุลาการแทรกแซงได้ยากเกินไปจากสหภาพยุโรปและความผิดปกติในการจัดซื้อสาธารณะเช่นการซื้อการัสเซียราคาถูกกว่า EU หลายเท่าตัวมาเติมสต็อกจนล้นคลัง 100% ก่อนชาติอื่นใน EU และยังทำข้อตกลงซื้อการระยะยาวกับรัสเซียเพิ่มพิเศษอีก 5,800 ล้านคิวบิกเมตรการลงทุนร่วมกับรัสเซียสร้างเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ผลิตไฟฟ้าเพิ่ม2หน่วยทำให้ใช้ไฟฟ้าราคาถูกการอนุมัติให้จีนมาลงทุน 7,600 ล้านดอลลาร์ผลิตแบตเตอรี่ไฟฟ้าเหล่านี้ล้วนทำให้ชาวฮังการีค่าครองชีพต่ำไม่มีปัญหาขาดแคลนพลังงานซึ่ง EU มองว่าเป็นความเหลื่อมล้ำกับชาติสมาชิกที่กำลังเดือดร้อนกันอย่างแสนสาหัสเป็นการขัดกับวิถีประชาธิปไตยของ EU และทำให้ฮังการีเป็นอำนาจนิยมมากขึ้นเรื่อยๆแต่การลงมติดังกล่าวนั้นเป็นเชิงสัญลักษณ์และไม่ได้มีผลต่อการตัดสินใจใดๆของ EU ที่ต้องใช้มติเอกฉันท์จาก27ชาติสมาชิกในเรื่องต่างๆไม่มีมาตรการลงโทษใดๆต่อรัฐบาลฮังการีและไม่กำหนดว่าประเทศสมาชิก EU ต้องมีมาตรการอะไรต่อเรื่องนี้ด้วยนางเออร์ซูล่าฟอนเดอร์เลเยนค่ะประธานคณะกรรมาธิการยุโรปชาวเยอรมันแถลงนโยบายประจำปีต่อรัฐสภายุโรปและย้ำว่า EU ต้องต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยของเราและเธอจะทำงานเพื่อปกป้องชาติสมาชิกจากภัยคุกคามจากภายนอกและจากความชั่วร้ายที่กัดกร่อนภายในด้านนายปีเตอร์ซิจาโตค่ะรัฐมนตรีต่างประเทศของฮังการีแถลงตอบโต้มติของรัฐสภายุโรปโดยระบุว่านี่คือการดูหมิ่นชาวฮังการีทั้งปวงที่ให้รายว่าไม่เป็นประชาธิปไตยรู้สึกประหลาดใจที่คนใน EU กระทำการเหยียดหยามและฮังการีรู้สึกไม่พอใจที่คนเหล่านั้นคิดว่าคนฮังการีไม่มีวุฒิภาวะเพียงพอในการตัดสินใจเกี่ยวกับอนาคตของตนเองนายวิกเตอร์ออบานค่ะนายกรัฐมนตรีฮังการีแถลงสวนทันทีว่าเราเคยคว่ำบาตรผู้อื่นแล้วคิดไปเองว่าคือผู้แข็งแกร่งสามารถกระทำต่อผู้อ่อนแอกว่าได้แต่ตอนนี้ยุโรปเป็นเพียงดาวแคร์ไร้พลังงานแต่หันไปคว่ำบาตรดาวฤกษ์ยักษ์ใหญ่ด้านพลังงานรัฐในสหภาพยุโรปจึงมีพฤติกรรมที่ไร้สาระยุโรปทนคว่ำบาตรรัสเซียอีกสักนิดสู้ต่อไปชนะแตกเป็นเสียงแน่นอนค่ะพิเศษครับท่านผู้ชมสำหรับทุเรียนเลิฟเวอร์นะครับอันนี้แบบแกะเนื้อเนี่ยทุเรียนก้านยาวเกรดพรีเมียมนะครับแกะพร้อมทานหวานอร่อย1กิโลกรัมครับ 2,099 บาทซื้อ2กิโลกรัมนะครับลดทันที100บาทส่งฟรีกันไปเลยครับอีกตัวนึงนะครับสำหรับทุเรียนแกะเนื้อพร้อมทานนะครับหมอนทองปลาจีนเกรดพรีเมียมเนื้อสีเหลืองแห้งเนียนนะหอมมัน1กิโลกรัม 1,299 บาท2กิโลกรัมลดไปเลยเท่าไหร่50บาทส่งฟรีไหมส่งฟรีถ้าท่านผู้ชมอยากได้ทุเรียนแบบยกลูกนะครับอันนี้มาเลยครับทุเรียนหลงลับแลนะครับจากที่ไหนอิตรดุตอุตรดิตครับทุเรียนพันธุ์พื้นเมืองนะครับจากอำเภอลับแลนี่ล่ำเลย 1.5 กิโลกรัมนะครับไม่มีเสี้ยนเนื้อละเอียดนะครับกลิ่นหอมดอกไม้ป่าอ่อนๆรสชาติหวานมันนะครับมาตรฐาน GIนะครับเนี่ยซึ่งได้รับการจดทะเบียนว่าเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ของอุตรดิตถ์นะครับ1ลูก 1.5 กิโลครับ999บาท1,000ทอนบาทหนึ่งแต่ถ้าซื้อ2ลูกลดไปเลย100บาทครับ